เรียนไปก็จบมาเป็นแค่ศิลปินไส้แห้งคนหนึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนคนโดนถามว่าบ้าไม่ก็โง่ทำอะไรไร้อนาคตแต่ตอนนี้พอถามว่ารู้จักไหมสวัสดีค่ะใช่ค่ะภาพในความทรงจำของผู้ต้องหาไม่ตรงกับหลักฐานในคดีค่ะถ้าถามดิฉันคิดว่าความทรงจำของมนุษย์เราไม่สามารถถูกแทรกแซงด้วยเทคโนโลยีได้ง่ายขนาดนั้นผู้ต้องหาควรถูกพิจารณาคดีจากร่างกายและหลักฐานหรือจากความทรงจำ